pray to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pop. Thinking big, never small, cause you gotta want. โดนโกงอีกแล้วฟังก่อนถ้าไม่อยากโดนโกงขอแนะนำเพจซื้อขายรหัสเกม RV ที่มียอดไลค์มากกว่า 100,000 คนเปิดบริการขายเกมมานานกว่า8ปีเครดิตดีไม่มีโกงและเพจเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเพจนี้นะครับแอดมินต้น TP7 ขายดีเกม RV มี AT ได้จำนวนมากเริ่มต้นเพียง50บาทเท่านั้น ID โหดแรงสูงมีให้เลือกมากมายใครที่ต้องการรหัสเกม RV โหดราคาไม่แพงต้องเพจนี้เลยครับจะทิ้งลิงก์เพจไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเกม RV ราคาถูกได้คูปองคุ้มๆแนะนำร้านนี้นะครับร้านเมโลท็อปอัพร้านนี้รับเติมเกม RV แล้วก็เกมอื่นๆอีกมากมายใช้เพียง Open ID ในการเติมเท่านั้นเติมไวเติมถูกปลอดภัยแน่นอนใครที่สนใจสามารถคลิกลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือถ้าใครสะดวกทางไลน์ก็สามารถแอดไลน์ไปได้เลยนะครับแอดเมโลท็อปอัพอย่าลืมใส่แอดนำหน้าด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เบสเรียวตะชาแนลนะครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กับตัวของเยน่านะครับผมเป็นออฟเลนสกิลเพย์นะครับผมถ้าเกิดตัวเราเนี่ยสกิลเพย์มันโหดจังหวะดีๆเนี่ยคือมันตัวเป็นโหดมากๆนะครับผมแล้วมันเป็นตัวนึงที่ดักพุ่มเก่งมากๆเลยนะครับเดินผ่านพุ่มมันนี่คือหายไปได้เลยนะครับตัวละลายไปได้เลยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวที่เคลียร์เลนเร็วเดินเกมเร็วนะครับผมเยน่าเนี่ยเป็นตัวที่เล่นสนุกมากๆเลยนะครับโอเคและนี่ก็จะเป็นเซตไอเทมรูนพลังแฝงที่ผมใช้ในเกมนี้นะครับผมก็จะเป็นเซตกึ่งดาเมจกึ่งแทงค์นะครับเซตนี้ผมคิดว่ามันน่าจะสมดุลที่สุดแล้วนะครับผมส่วนรูนเนี่ยก็เป็นรูนเจาะร้อยนะครับผมตรงกลางเป็นแอสซินเนตนะครับแล้วก็สีเขียวเนี่ยเป็นทักษะคอเลยนะครับผมก็จะเป็นเจาะร้อยห้อยคีแล้วก็เป็นแอสซินเนตเนาะไม่ใช่สปิริตนะครับส่วนพลังแฝงเนี่ยก็เป็นคืออัปเดตอยู่แล้วนะครับผมก็ประมาณนี้เซตไอเทมรูนพลังแฝงนะครับก่อนจะเข้าไปรับชมในตัวเกมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งด้วยนะเวลาที่ผมลงคลิปอะไรใหม่ๆทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมเนาะแล้วก็ตอนนี้ผมได้ทำการสตรีมอยู่ที่เพจเบสเรียวตะนะครับผมสะกดตามชื่อช่อง YouTube ได้เลยนะครับผมก็ถ้าใครอยากจะเล่นกับผมเนี่ยก็เข้าไปเล่นกับผมได้นะครับหรือเข้าไปทักทายเข้าไปพูดคุยเข้าไปให้กำลังใจผมได้นะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับถ้าพร้อมเมื่อไหร่ก็ไปรับชมความสนุกกันในตัวเกมเลยครับผมโอเคครับยินดีต้อนรับเข้ามาสู่ในตัวเกมกันนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาแนะนำในทางการเล่นเยน่าออฟเลนนะครับผมก็จะมาสอนการเดินเกมของเยน่าออฟเลนไปด้วยนะครับผมเยน่าเนี่ยเป็นตัวที่ใช้สกิลเพย์เล่นค่อนข้างที่จะสูงนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นช่ำอะไรมากมายนะครับแค่พอเล่นได้พื้นฐานนะครับสำหรับตัวของเยน่านะครับเพราะว่าผมเนี่ยไม่ใช่เมนออฟเลนนะครับไม่ได้เล่นออฟเลนเป็นอาชีพนะครับผมเนี่ยส่วนมากก็เล่นแต่เมดนะครับแล้วก็แครี่นะครับผมแต่ตอนนี้ก็แบบเริ่มจะมาฝึกออฟเลนแล้วเพราะผมคิดว่าออฟเลนเนี่ยก็เป็นตำแหน่งหนึ่งที่สำคัญมากๆนะครับผมแล้วมันเป็นตำแหน่งที่เล่นสนุกนะครับผมช็อตนี้ก็ตอดเลือดไปนะครับผมผมอัพสกิล1มาเนี่ยถ้าเกิดเยน่าเนี่ยอัพ2มาก็เพื่อจะเคลียร์คลิปเร็วแต่ถ้าอัพ1มาเพื่อจะมาต่อในเลนนะครับเราจะเลี้ยงคลิปไว้นะครับผมแล้วก็เข้าทีเผลอแบบนี้นะครับผมชุบ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 เรียบร้อย1เจ็บนะครับเดี๋ยวเรารอสกิล1มาแล้วก็ฟิกเกอร์เล่นก็ได้นะครับผมเขาน่าจะต้องวาร์ปนะครับโอเคเขาวาร์ปนะครับผมฟิกเกอร์เข้าทีเผลอแล้วก็1คอมโบแตกไปนะครับผมเรียบร้อยวาร์ปกลับเลยนะครับผมผมไม่รู้ว่าลิงฟาร์มไหนด้วยนะครับเนี่ยอุ๊ยลิงมาใจเย็นเพื่อนเดี๋ยวก่อนเลยสโลว์ไป1ทีโอเคน่าจะรอดนะครับผมอย่างงี้เราก็วิ่งรีบกลับไปเคลียร์เวฟล่างเลยนะครับผมแล้วก็กลับบ้านก่อนนะครับโอเคตีแบบเร่งด่วนนะครับผมเดี๋ยวโดนลิงมาทุบอีกรอบหนึ่งนะครับไม่ก็ฉีฟิกเอานะครับผมเยน่าเนี่ยเป็นตัวที่เล่นแบบเข้าเป็นชุดๆนะครับเข้าไปสกิล1เข้าไปสกิล2ตีให้ติดพาสซีฟกดอันตินะครับผมแล้วก็ถ้าเกิดล้ำไม่ได้ถ้าเกิดใช้สกิล2ล้ำไม่ได้เนี่ยก็ออกนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาพูดถึงสกิลของเยน่ากันหน่อยนะครับผมสกิล1เนี่ยถ้าเกิดใช้โดนจะทำการพุ่งอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนสกิล2จะทำการปากองจากเข้าไปแล้วก็ทำดาเมจเรื่อยๆนะครับผมคนที่โดนเนี่ยก็จะติดสโลว์นะครับผมแล้วถ้าเราไปเก็บกองจากเนี่ยก็จะลดคูลดาวน์สกิล2ลงนะครับผมไม่แน่ใจว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่น่าจะประมาณ 50% นะครับส่วนอันตีเนี่ยจะทำการแปลงร่างเป็นฟูลมูนนะครับผมก็จะตวัดสาบรอบๆตัวนะครับ
พอไปล่างฟูมูลเนี่ยสกิล1เนี่ยจะชาร์จได้นะครับส่วนสกิล2เนี่ยจะฟันได้นะครับชาร์จอย่างนี้นะครับสกิล1ปั้งแล้วก็สกิล2เตะอย่างนี้นะครับผมเนี่ยเขาก็จะแบบสไลด์ไปด้วยนะครับโอ้อิกซี่มาด้วยว่ะทุกคนไม่รอดนะครับช็อตนี้เรารอสกิล1มานะครับผมเนี่ยเดี๋ยวเรารอสไลด์ชีฟเข้าไปเอาก็ได้นะครับสำหรับพาสซีฟนะครับตีติด 4 ทีมันจะติดใบแล้วก็ระเบิดดาเมจด้วยนะครับแรงมากนะครับผมโอเคเขาถอยนะครับไม่ต้องตีอย่างเดียวก็ได้นะครับใช้สกิลให้โดนก็ได้สกิล2สกิล1ได้หมดเลยนะครับผมแล้วตอนเปลี่ยนกลับล่างเงี้ยคือเราจะตีเร็วด้วยป่ะเห็นหลอดสตามิน่าข้างล่างป่ะอ่ะมันจะอันนี้คือระยะเวลาตีเร็วนะครับกลับกันนะครับตอนแปลงเป็นร่างฟูมูลเนี่ยก็จะตีแรงขึ้นนะครับแต่ว่าจะตีช้ามากๆเลยนะครับผมชาร์จปล่อยประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการเคลียร์เลนเร็วนะครับผมก็คือปาสกิล2เข้าไปกดอันติชาร์จปล่อยอะไรประมาณนั้นนะครับช็อตนี้เรามาปิดนะแต่เพื่อนเล่นจบป่ะล่ะเอ้ยฉี่ไม่ได้เอาผมว่ะมันยังไม่อันตินะฉี่อ่ะโอเคเราคอมโบไปโหใบไม่ติดนะครับผมของฟิกเกอร์ถ้าติดใบอาจจะตายหรือเปล่านี่ผมไม่ชัวร์นะแต่ถ้าตีนานกว่านี้คือยังไงเขาก็ฟิกเกอร์หนีนะครับผมมันใบไม่ทันนะครับเคลียร์กลางไปได้เลยนะครับผมแล้วก็กลับล่างนะครับสกิลหนึ่งเนี่ยคือใช้เคลื่อนที่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าสกิลมันค่อนข้างจะคูลดาวน์ไวเนาะเข้ามาลากบูปันป่วนลิงเขานิดนึงนะครับผมก็พยายามเล่นแบบถ้าเราเคลียร์เลนได้เร็วอะก็พยายามเดินช่วยเพื่อนนะครับเยน่าเนี่ยเป็นตัวที่เดินเกมค่อนข้างเร็วนะครับเคลียร์เลนค่อนข้างง่ายเลยนะครับผมเคลียร์เสร็จเดินเคลียร์เสร็จเดินแล้วก็หรือไม่ก็ดักก็ได้นะครับผมแต่ง่ายคือมันมีนกไงผมก็จะตีนกนะครับแล้วผมไม่เห็นศัตรูเลยว่าเขาอยู่ไหนกันบ้างนะครับแล้วคิกซี่ก็ตายอยู่ด้วยเนาะตัดเวฟเร็วไปเลยละกันอุ๊ยอย่างนี้คือเราไม่โดน CC นะครับถ้าเกิดเรากำลังลำอย่างเงี้ยออกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการลำหรือจะเป็นการชาร์จเนี่ยจะไม่โดน CC อะไรเลยนะครับผมเคลียร์เวฟล่างแบบรวดเร็ว2ไปแปลงอันตินะครับผมแล้วก็ชาร์จปล่อยตึมหมดเวฟนะครับผมอุ๊ยฉีมาดิฉีวิ่งผักผมติดกำแพงเลยทุกคนคือผมก็คิดไปแล้วแหละว่าเขาจะดักนะครับผมก็เลยแบบยืนกลางเลนหน่อยแต่ก็ยังโดนผักให้มันติดกำแพงอยู่ดีนะครับถ้าเขาเข้ามาผมฆ่าได้นะเลือกเขาน้อยนะครับเรียบร้อยครับผมสวยงามแล้วก็น่าจะได้ป้อมนี้ไปด้วยนะครับตีแรงมากนะครับผมแต่ว่าตีช้านะครับ โอเคกลับก่อนนะครับจังหวะนี้ไม่ต้องสลับก็ได้นะครับผมเพราะว่าข้างบนเนี่ยป้อมก็แตกนะครับเราพยายามเคลียร์เดินแล้วก็ดักฆ่าคนดีกว่านะครับผมเดี๋ยวเคลียร์นกเปิดแมปด้วยนะครับโอเคเดินเข้าป่าไปมีลิงนะครับผมลิงโอเคลิงน่าจะไม่เห็นผมนะครับแต่ผมเห็นลิงนะรอดักฆ่าลิงนะครับสกิล2ก่อน1ตามติดใบครับแล้วก็ชาร์จฟิกเกอร์อัดเรียบร้อยโดนฟิกเกอร์แบบจิตสัมผัสเข้าไปนะครับผมหงายเงือกไปดิลิงช็อตนี้ได้บูมาใช้ด้วยนะครับผมเมื่อกี้นี้ก็เป็นการอ่านการเดินของเขานะครับผมว่าเขาน่าจะต้องหายตัวแล้วก็เดินเข้าป้อมนะครับซึ่งเราก็แค่กดฟิกเกอร์ไปใส่เลยนะครับผมก็เป็นการวัดดวงไปนะครับก็ไปช็อตเอาเพย์นะครับผมช็อตแบบเมื่อกี้นี้นะช็อตการเล่นนะครับแต่ถ้าแบบสกิลไม่โดนก็คือกลายเป็นโยนนะครับผมช็อตนี้ก็แบบเพื่อนสตันให้ก็แบบล้ำล่วงไปเลยนะครับผมทีมเรา4คนเมื่อกี้เนี่ยลัมเบอร์ได้ยืนไม่ไหวนะครับผมจะออกเป็นกอดสะท้อนนะครับผมเพราะว่ามันกันลิงกันจิกซี่ด้วยนะครับแต่เกมเนี่ยคือไอ้นี่ก็ดีนะครับผมเขาเรียกว่าอะไรอะชิวออฟเดอะลอสนะครับผมมันเพราะว่าผมต้องสู้กับฉีไงฉีมันตีช้ามันก็ดีนะครับผมเราออกเป็นชิวออฟเดอะลอสแล้วกันนะครับเคลียร์เร็วนะครับผมเคลียร์แล้วดักเคลียร์แล้วดักก็ได้นะครับเนี่ยง่ายคือเราเคลียร์เสร็จแล้วเราวิ่งดักพุ่มเลยนะครับเอ้าฟิกเกอร์มาอ่ะวิล่าลั่นฟิกเกอร์เฉยโอ้โหเกือบโดนเหมือนกันนะครับเนี่ยได้ปะฮึบไม่ได้นะครับผมคิกซี่น่าจะเดินมานะโอเคจัดไปเลย1ชุดชาร์จตึมเรียบร้อยมีตัวแข็งนะครับโอเคอย่าดักกันเลยนะไปละวิ่งโอ้โหไม่รอดลิงมานึกว่าจะรอดแล้วไม่งั้นเท่เลย
ก็ผ่านช่วงต้นเกมไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไว้แป๊บนึงนะช็อตนี้ผมน่าจะได้ฉีนะครับต่ายคีบเข้าไปนะครับผมปึ๊บปึ๊บตีอันติปักปักปักชาร์จตึมชาร์จอีกลูกนึงตึมโอ้โหเมื่อกี้นี่ผมไม่จะกดตีทีนึงว่ะจริงๆอ่ะคือพอชาร์จเสร็จแล้วก็กดตีทีนึงด้วยนะครับแต่ทันอยู่นะครับผมทันอยู่นะตอนชาร์จล่างฟูมูนอ่ะชาร์จกดตีทีนึงชาร์จกดตีทีนึงซึ่งผมไม่ค่อยได้เล่นมันบ่อยนะครับมันก็เลยไม่ชินนะครับผมแต่เมื่อกี้เนี่ยชาร์จแล้วตีชาร์จแล้วตีผมคิดว่ามันน่าจะตายไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้นี้จ่ายดาเมจได้ไม่สุดนะครับไอตอนชาร์จแล้วตีแล้วก็ชาร์จใหม่เนี่ยมันจะเป็นการแคนเซิลแอนิเมชันนะครับผมจากปกติอ่ะคือเยน่าตอนล่างฟูมูนอ่ะมันตีปั้งแล้วก็มันจะเหวี่ยงไงแต่เนี่ยคือเราก็แคนเซิลแอนิเมชันโดยการชาร์จสกิล1นะครับผมมันก็จะช่วยทำดาเมจแบบต่อเนื่องได้นะครับอันเนี้ยหลายๆคนอ่ะอาจจะยังไม่รู้นะครับผมไอ้คอมโบแบบชาร์จแล้วตีอ่ะเพราะว่าชอบลืมกันนะครับผมชอบลืมตีนะครับซึ่งผมก็ลืมนะครับแต่ถ้าเป็นเมนเยน่าเนี่ยเขาไม่มีทางลืมแน่นอนครับเพื่อจะให้เยน่าเขาเก่งเนี่ยคือเขาชาร์จตีชาร์จตีสังเกตได้เลยนะครับผมถ้าเกิดชาร์จแล้วตีได้เนี่ยคือเขาจะตีเลยนะครับก็พอเข้าสู่ช่วงเลดเกมกลางเกมมาแล้วเนี่ยก็ทำการดันเวฟอย่างเดียวเลยไม่ต้องเดินแก๊งอะไรมากเลยนะครับสำหรับเยน่านะครับผมแล้วก็ออฟเลนแทบทุกตัวนะครับผมไม่ต้องเดินแก๊งอะไรมากเลยเราดันเลนแล้วเราก็ดักเราดันเลนแล้วเราก็ดักนะครับผมก็สกิลเช็คไปนะครับผมก็จะเจอฉี่ไหมไม่เจอนะครับตรงนี้ก็อาจจะมีฉี่นะครับแต่เจอกับลูกพี่ลัมเบอร์แทนนะครับผมก็พยายามดักนะครับผมถ้าดักได้ก็ดีนะครับโอเคเขาเห็นเรานะครับถ้าอย่างนี้ก็กลับไปรับเวฟบนของเราเหมือนเดิมนะครับทำเวฟเนี่ยดันไปตลอดนะครับผมเพราะว่าเห็นปะพอเราดันเวฟตลอดอย่างเงี้ยฉีเนี่ยจะเล่นไหนไม่ได้เลยนะครับต้องคอยวิ่งรับเวฟที่เราดันนะครับผมออฟเลนอ่ะมันต้องเป็นคนที่ดันเวฟนะครับดันเวฟเสร็จแล้วก็วิ่งมาเติมเพื่อนนะครับผมถ้าเกิดไม่มีคนดันเวฟคนนึงเนี่ยตอนที่เราไฟชนะเนี่ยเราก็จะไม่ได้ป้อมนะครับโอเคช็อตนี้เราจะเล่นได้นะครับผมโอ้โหฉีผักสวยจัดนะครับแต่ไหวอยู่นะครับผมก็มาปิดนิดหน่อยนะครับผมแล้วเดี๋ยวน่าจะตีล่างได้นะครับเดี๋ยวลิงเขาจะเกิดนะครับเนี่ยเขาเกิดนะผมคิดว่าลิงน่าจะมากันนะครับเดี๋ยวเราชาร์จรอลิงนะครับรอลิงเคลียร์คลิปนะครับโอ้โหเขาโยกว่ะผมพักเข้าไปโอ้เจ็บมากโอ้โหไม่ไหวโอ้โหไม่ไหวผมต้องฟิกเลยอึ๊บเกือบหนีโอ้โหผมแบบไปให้ป้อมตีได้ไงจบยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยครับเพราะว่าเราขึ้นบ้านเขายากอ่ะมันต้องค่อยๆเล่นนะต้องได้ดาร์กต้องได้อะไรเงี้ยมันถึงจะขึ้นบ้านได้อยู่นะครับผมแต่ถ้าไปขึ้นเลยเนี่ยมันเหมือนจะไม่ไหวนะครับเพราะว่าเราไม่มีตัวโถมนะครับแก๊กเนี่ยมันเป็นตัวที่ดึงเขาออกมานะครับไม่ใช่เป็นตัวที่โถมเข้าไปนะครับตัวโถมเข้าไปเนี่ยมันมีแค่ผมไงถ้าเกิดผมเข้าไปคนเดียวคือมันไม่ไหวนะครับผมมันต้องมีตัวโถมเพิ่มเพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยเราก็แค่ทำเวฟไปเรื่อยๆทำเวฟไปเรื่อยๆนะครับนวดไปเรื่อยๆนะค่อยๆตอดป้อมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวถ้ามันแตก3ทางเมื่อไหร่เนี่ยก็น่าจะฟินแล้วนะครับผมโอกาสแพ้ก็น่าจะน้อยมากๆแล้วนะแพทเนี่ยถ้าเกิดแตก3ทางเนี่ยโอกาสแพ้น้อยมากเลยนะครับผมอุ๊ยน่าจะได้นะครับชาร์จปล่อยเรียบร้อยครับผมชาร์จอีก1ทีเกาะเข้ามาดีอุ๊ยไม่โดนแครี่เขานะครับผมไปโดนแทงไปนะไม่ค่อยเจ็บเลยนะครับสำหรับแทงที่โดนไปนะครับผมสกิล1นี่ยิ่งชาร์จนานก็จะยิ่งแรงขึ้นนะครับเล่นไม่ได้นะทุกคนต้องถอยนะครับโอเคเพื่อนสั่งถอยแล้วนะครับผมต้องถอยก่อนนะครับผมอย่าไปโถมั่วซั่วเอ้าโอ้โหลาวิลมันกดสกิล2ลับว่ะทุกคนลาวิลเนี่ยก็เป็นอีก1ตัวนะครับที่แก้ทางวีล่ากับแก๊กได้ดีมากๆเลยนะครับผมจะฝืนตีบนนะผมคิดว่ามันน่าจะตีได้นะครับโอเคเราตีได้นะครับผมไม่ไหว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 ออกยาวๆเลยไปเพื่อนวิ่งละผมไปแล้วล่ะผมไม่อยู่นะอุ้ยแต่ดักไหนก็ดีหรือเปล่าโอ้โหเขาเปิดหวานมานะสโลยเพื่อนไปหนึ่งทีสวนได้ปะผมน่าจะสวนคิกซี่ได้นะครับผมแบบเบิร์ดไปเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหลาวิลแรงจัดผมกะจะเบิร์ดชุดเดียวให้คิกซี่ตายนะครับแต่ผมไม่น่าสวนนะจอดเนี่ยวิ่งกันหลอดละข้างล่างคีบอย่างเยอะเลยนะครับผมรถถังนี่คันเป็นร้อยนะครับเลดเคมาแบบรวยจัดนะครับผมรถถังนะก็เซตไอเทมไว้นะครับผมเวลาที่เราตายเนี่ยเราก็จะได้ซื้อเคียวนะครับขายก่อเกิดแล้วก็ซื้อเคียวนะครับผมแต่แบบผมชอบจิ้มพลาดบ่อยเหลือเกินนะครับผมไม่ค่อยช่ำเท่าไหร่กับการขายไอเทมนะครับขายช้ามากนะไอเทมบางจังหวะก็ทันบางจังหวะก็ไม่ทันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราดักเดี๋ยวเราโผล่ร่างเลยนะครับเพราะว่า
เหมือนว่าฝั่งนู้นเนี่ยจะเดินไปดาร์กกันนะครับแบบให้เขากลับมาล่างบ้างนะครับผมตีเลยแล้วกันนะครับตีโอ้โหไม่ไหวนะครับเขากลับมากันกันนะครับผมแต่ว่าตรงนู้นเนี่ยผมไม่ชัวร์ว่ามีใครบ้างนะแต่เห็นลัมเบอร์นะครับแต่เพื่อนเราก็ไม่กล้าตีเหมือนกันผมต้องติ๊กให้เขาไปตีนะเพราะว่าผมเนี่ยกำลังดึงความสนใจกับข้างล่างอยู่นะครับผมให้เขามีคนมาตอนนี้คือเห็นเขาอยู่ในบ้านแล้วประมาณ3คนนะครับผมเคลียร์ล่างก่อนนะครับอุ๊ยเหมือนผมจะต้องวิ่งไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าน่าจะต้องไปนะครับผมโอเคเพราะว่าคลิปเนี่ยมันยังไม่มานะครับผมถ้าเราไปปิดเนี่ยก็อาจจะได้นะครับอุ๊ยแต่เหมือนเพื่อนเราจะไหวเลยนะครับผมไอ้ลิงกับลัมเบอร์ตายได้ไงวะเรามาแล้วเพื่อนไม่น่าได้หรือเปล่าโอ้น่าจะยากอยู่นะครับถ้าเกิดเพื่อนไม่บีบขึ้นมาเนี่ยผมไม่ไหวนะเขาฟิกเกอร์ว่ะคลิกซี่โอ้โหคลิกซี่วาร์ปไปแล้วนะครับไม่ทันนะครับผมจับใครไม่ได้เลยนะครับก็ได้แค่2แทงกับเอ้ย1แทงกับ1ไฟเตอร์นะครับผม1แอสซาซินเขานะลิงนะครับผมไอ้ลูกอันนี้เหมือนไอ้ลูกไอ้นี่เลยว่ะไอ้ที่ตีมังกรเลยว่ะมีคนมาหลงเก็บนี่คือฮาเลยนะไอ้เหมือนลูกที่ตีมังกรเล็กเลยไอ้ไข่อ่ะไอ้เก็บไว้ได้ตังค์อ่ะแล้วเกิดมีใครมาหลงเก็บว่าจะดันล่างไปนะครับผมทำเวฟให้เพื่อนนะครับแบบเพื่อนก็จะได้เล่นง่ายๆจะได้จบแบบถ้าจบกลางไม่ได้ก็ได้2ทางเฮ้ยอันติฟิกเกอร์ว่ะช็อตนี้ก็มาดิครับอันติฟิกเกอร์หรออันติฟิกเกอร์หรอเรียบร้อยเรนดอบอกว่า GG นะครับผมช็อตนี้ก็น่าจะ GG จริงๆนะครับผมก็เข้าไปตีแบบชิวๆเลยโบเรียบร้อยครับผมก็จบไปนะครับสำหรับเกมเยน่านะครับผมเกมนี้ก็สนุกอยู่นะครับผมได้เดินทำนู่นทำนี่เยอะเลยนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับผมว่าใครจะเป็น MVP ของเกมนี้นะครับซึ่งผมเนี่ยก็แยกดันเยอะมากๆเลยนะไม่รู้ว่าจะได้ MVP หรือเปล่านะครับโอเคก็ได้ MVP นะครับผมชนะต่อเนื่องมา5เกมนะครับก็ทำดาเมจไป 16.6 รับดาเมจ 16.6 เฮ้ยเท่ากันเลยอ่ะทั้งทำดาเมจทั้งรับดาเมจอะไรวะเนี่ยคือแบบผมไม่เคยเจอแบบนี้นะแบบครั้งแรกเลยป่ะที่แบบทำดาเมจกับรับดาเมจแบบเท่ากันเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะสำหรับแนวทางการเล่นเยน่าออฟเลนนะครับผมหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับไม่มากก็น้อยเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คงมีเท่านี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ